ในมุมมองของฝ่ายการเมืองอย่างก้าวไกลนะคะโดยคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนค่ะคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเขาบอกว่างั้นเอาอย่างนี้สิเราก็ให้ครม.เนี่ยสังคายนาเรื่องของสิทธิการประกันตัวเลยดีไหมจะได้คลายปัญหาของคดีการเมืองหลังจากที่บุ้งเสียชีวิตไปก็ทำให้มันมีผลอะไรขึ้นมาบ้างนะคะคุณชัยธวัฒน์บอกว่าในระหว่างที่ยังไม่มีการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมรัฐบาลมีหลายเรื่องเลยนะที่ทำได้อย่างพวกคดีการเมืองแบบนี้นะคะการกันกรองคดีต่างๆในชั้นตำรวจไงสามารถจะทำให้ดีขึ้นนะการคืนสิทธิ์ประกันตัวตั้งแต่ชั้นตำรวจน่าจะเป็นเรื่องที่หยิบยกเอาไปคุยกันสักหน่อยไหมสมมุติว่าคณะรัฐมนตรีคุณมีมติมาเลยมีนโยบายที่มันชัดเจนก็สามารถประสานอัยการได้หรือแม้แต่ฝ่ายตุลาการเองก็พูดคุยหารือกันได้นี่แล้วมันไม่ใช่การแทรกแซงอำนาจตุลาการด้วยนะให้ฟังเสียงคุณชัยธวัฒน์อธิบายเรื่องนี้ค่ะในระหว่างที่ยังไม่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับฝ่ายบริหารเนี่ยมีหลายเรื่องที่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นการมีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมนะครับจะลดนะครับความตึงเครียดความขัดแย้งในคดีการเมืองเนี่ยมันสามารถเริ่มต้นได้ตั้งแต่ชั้นตำรวจในชั้นตำรวจเนี่ยก็สามารถมีกระบวนการกั่นกรองนะครับให้ดีขึ้นได้คือแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคดีความจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับ112หรือว่าบุคคลที่อาจจะเป็นเป้าหมายนะครับถูกมองเป็นแกนนำสำคัญเนี่ยตำรวจก็จะไม่ให้ประกันตัวก็จะส่งสารตลอดนะครับส่งสารฝากขังตลอดซึ่งก็เลยมีทำให้มีปัญหาอย่างที่ผ่านมาอย่างนี้เป็นต้นครม.มีมตินะครับหรือมีนโยบายที่ชัดเจนเนี่ยก็สามารถที่จะประสานกับทางอัยการได้นะครับซึ่งมันมีช่องทางอยู่ไม่ใช่สั่งอัยการนะครับไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับเพื่อสร้างคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองแบบนี้นะครับคนก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องนะครับได้นะครับในหลายๆคดีในฝ่ายตุลาการเองผมก็เชื่อว่าถ้าฝ่ายบริหารเนี่ยมีนโยบายที่ชัดเจนมุ่งมั่นมันสามารถที่จะพูดคุยหารือกันได้โดยที่ไม่ได้เป็นการแทรกแซงนะครับอำนาจตุลาการครับเราฟังความเห็นจากฝ่ายการเมืองมาหลายคนบางคนก็พยายามจะบอกว่าคดี112มันมีแรงจูงใจในทางการเมืองฉะนั้นวิธีพิจารณามันอาจจะแตกต่างจากคดีทั่วไปอาจจะเป็นมติคณะรัฐมนตรีให้มันมีนโยบายออกมาชัดเจนประสานไปที่หน่วยงานอื่นๆใช่ไหมครับแต่พอไปถามคนในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมโดยตรงต้องใช้อำนาจเรื่องนี้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นศาลยุติธรรมหรือว่าอัยการเขาก็มีมุมมองที่แตกต่างกันกับฝ่ายการเมืองเพราะเขาบอกมันไม่สามารถจะแยกกันได้จะคดีการเมืองจะคดีอาชญากรรมทั่วไปแล้วจริงๆการให้ปล่อยตัวชั่วคราวและทำผิดสัญญาทำผิดเงื่อนไขในการปล่อยตัวชั่วคราวเอากลับมาขังอีกครั้งนึงเนี่ยมันเป็นมาตรการในการคุ้มครองสังคมด้วยซ้ำไปข่าวค้นคนข่าวตรวจสอบเรื่องนี้กับแหล่งข่าวระดับสูงในศาลยุติธรรมนะครับมองว่าเงื่อนไขการประกันตัวห้ามกระทำตามที่ถูกฟ้องเป็นอีกมาตรการไม่ให้จำเลยไปกระทำผิดซ้ำนี่เป็นการคุ้มครองสังคมแหล่งข่าวบอกว่าลองไม่ต้องนึกถึงเคสของคุณบุ้งที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ลองเทียบกันเป็นเคสทำร้ายร่างกายนะเมื่อถูกควบคุมตัวถ้าศาลพิจารณาให้ประกันและปล่อยแบบไม่มีเงื่อนไข10ครั้งก็ต้องรอให้เขากระทำผิดซ้ำและเป็นคดีมาที่ศาล10ครั้งเลยหรือไม่นี่คือเหตุผลที่จะต้องวางเงื่อนไขเอาไว้ว่าอย่าไปทำผิดซ้ำถามว่ากรณีการแสดงความเห็นทางการเมืองควรจะมีการกำหนดการปล่อยตัวชั่วคราวแตกต่างจากคดีอาชญากรรมทั่วไปได้หรือไม่แหล่งข่าวบอกว่าการปล่อยชั่วคราวกฎหมายจะมาแยกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการเมืองเรื่องนี้เป็นเรื่องอาชญากรรมมันแยกไม่ได้จะแยกออกมาเฉพาะเรื่องราวไม่ได้แต่ก็มีนะครับมีเช่นกันในกรณีที่ศาลเห็นว่าสามารถปล่อยได้โดยมองว่าปล่อยแล้วคนคนนี้ไม่มีแนวโน้มที่จะไปก่อเหตุอีกเช่นขับรถชนคนตายโทษสูงก็จริงแต่มันเป็นความประมาทฉะนั้นคนคงจะไม่ไปทำผิดซ้ำด้วยความประมาทเพราะมันไม่ได้เกิดจากเจตนาแบบนี้ก็อาจจะปล่อยได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญากับคดีทางการเมืองทั่วไปจะมาแยกค่ะก็อาจจะใช้พินิจดุลพินิจในการแยกไม่ได้นี่ในมุมมองของศาลในมุมมองของแหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุดก็ชวนคิดแบบนี้ครับเมื่อกระทำความผิดมันก็มีขั้นตอนแจ้งข้อหาซึ่งเป็นเรื่องปกติแม้จะไม่ใช่ความผิด 100% แต่เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาแล้วสิทธิ์ที่จะขาดไปมันก็มีอยู่ถึงแม้รัฐธรรมนูญจะบอกทุกคนว่ามีสิทธิเสรีภาพแต่มันก็ต้องเป็นไปภายใต้การไม่ละเมิดกฎหมาย
ซึ่งพอละเมิดแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการควบคุมตัวเข้ามาแล้วแหล่งข่าวจากอัยการเนี่ยนะครับบอกว่าการประกันตัวเพื่อให้อยู่ในกฎระเบียบแล้วถ้าไม่สามารถให้เพิกถอนการประกันตัวได้จะทำให้การควบคุมผู้กระทำผิดไม่สามารถดำเนินการได้เลยเพราะยังมีขั้นตอนการสืบพยานอีกนานกว่าศาลจะตัดสินถ้าบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ประกันตัวได้เลยเนี่ยมันไม่ใช่มันก็เลยต้องมีกระบวนการเพิกถอนการประกันตัวได้เช่นกันอย่างเคสนี้เนี่ยนะครับหมายถึงกรณีของคุณบุ้งที่เสียชีวิตเนี่ยแหล่งข่าวจากสำนักงานอัยการสูงสุดบอกต้องดูจากปัจจัยด้วยว่ามันไม่ได้มาจากการประกันตัว 100% หรือตัวจำเลยที่ถูกคุมขังแต่ถ้าไปดูว่าเจ้าหน้าที่ได้ดูแลตามสิทธิขั้นพื้นฐานเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำความผิดอะไรตรงนี้ก็อาจจะเป็นเส้นทางเลือกของตัวจำเลยเองหรือไม่ลองคิดว่าถ้ามีกรณีอดข้าวอดน้ำเพื่อเรียกสิทธิ์ในการประกันตัวทุกเคสคดีใหญ่ๆคดีวางเพลิงคดีฆาตกรรมต่อเนื่องจะต้องปล่อยตัวจำเลยมาให้เกิดกระทำความผิดซ้ำหรือไม่เห็นไหมภาพไปเทียบกับอาชญากรรมที่มีความร้ายแรงแต่ตรงนี้มันก็ในมุมอัยการก็เข้าใจมันก็คือแต่ในมุมคนทั่วไปก็เอฟแต่ในการคดีที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยหรือถ้ามองว่าจะเป็นคดีอาชญากรรมร้ายแรงจะมีใครใช้วิธีการอดอาหารจนร่างกายรับไม่ไหวจนถึงขั้นเสียชีวิตมันเคยมีไหมล่ะมันก็ไม่อะไม่รู้ว่าจะทำเพื่ออะไรคือจะมีการเปรียบเทียบกันใช่ไหมครับกับคดีอาชญากรรมนี่นะถ้าต่อไปผู้ต้องหาทั้งประเทศใช้วิธีการอดอาหารประท้วงเพื่อจะได้รับการปล่อยตัวมันไม่เคยมีเคสให้เปรียบเทียบเพราะมันไม่ได้มีอุดมการณ์ในทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องการกระทำด้วยร่างกายกับการกระทำด้วยความคิดอย่างเงี้ยมันด้วยกันได้ไหมอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นเรื่องถกเถียงที่ว่าเอาสองฝั่งมาคุยกันดีกว่าแต่ในมุมคนบังคับใช้กฎหมายก็บอกถ้าคุณแยกแบบนี้ต่อไปถ้าใช้วิธีการแบบนี้กันหมดกฎหมายก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เขาก็ลำบากเหมือนกันหลากหลายมุมมองใช่ค่ะ